อนนี้เราก็มาอยู่กันที่ระหว่างชิบุย่ากับฮารุจิคุนะมันชื่อว่าโอเมเตซันโดสักอย่างนึงเป็นที่ช้อปปิ้งนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าดูสิทุกคนร้านดอกไม้น่ารักมากเลยอ่ะคริสต์มาสไปหมดเลยนี่คือแถวของร้านอาหารเช้านะคะร้านเค้กก็ต่อแถวร้านขายเสื้อแบบอะไรไม่รู้เสื้อคลุมคุณป้ายังต่อแถวร้านไอติมผัดไอติมม้วนที่บ้านเราไม่มีใครกินที่นี่ก็ต่อแถวนี่เราอยู่หน้าโอนิสุกะนะคะอันนี้เป็นแบบธรรมดาอันนี้เป็นเมดินเจแปนเย่ถึงโดมินิกกินไอจิมกันเย่ลองกินนี่ดีกว่า lobster หรือปูดีlooks lobster ตอนนี้ถนนที่เราอยู่ก็จะเต็มไปด้วยร้าน streetwear สวยมากแล้วก็ลมละลายมากด้วยนี่ opening ceremonyที่นี่ก็จะมีพวกแบบ high end brand นี้ไปเลยอะแล้วก็แบบพวก street fashion brand นี้เยอะมากตลอดทั้งถนนเลยตอนนี้เรามาอยู่หน้าศาลเจ้าเมจิสักอย่างแล้วนะคะเอาไปไหว้พระกันหน่อยคือลมลื่นมากแบบต้นไม้ทั้งทางเลยหลังจากที่เดินมาพักหนึ่งนะคะเราก็มาถึงบริเวณของศาลเจ้าแล้วฝั่งนี้เป็นร้านขายพวกเครื่องรางเนาะอะไรดีอ่ะเอาบางหรือเปล่าเอาสตรอเบอรี่กับอะไรดีวะสตรอเบอรี่ชีสเค้กน่ากินมากเอาเนี่ยแหละสตรอเบอรี่ชีสเค้กสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเชี่ยเลือกไม่ถูกตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยอันนี้ก็น่ากินสตรอเบอรี่บานาน่านี่เครป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 น่ากินเวอร์นี่นะจ๊ะซานตาโมนิก้าไอติมอร่อยนะกำลังกินมาริออนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะมีเหมือนเป็นเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยโซคิวชอบคอลเลกชันนี้มากคอลเลกชันที่เป็นไดโนเสาร์น้องน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะเขามีห้องให้ถ่ายด้วยนี่ไปกันทาคาชิตะสตรีทGod damn.
ขนมทำเป็นลูกอาหารนะมีถุงเท้าซูชิด้วยดงโปเกมอนที่แท้ถูดูดิอุนจีมีสไตล์นันดาด้วยนี่ก็คือไดโซนะเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโตเกียวหรืออะไรสักอย่างเนี้ยแหละไปหาอะไรร้อยเยนดีกว่าอันนี้ก็เป็นเครปอีก2ยี่ห้อนะคิดว่านี่แต่ก็หน้าก็คล้ายๆกันหมดราคาก็คล้ายๆกันหมดแหละไม่ไหวนะก่อนกลับแล้วก็จัดอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ชีสเค้กโอรีโอฮึน่ากินมากคือความจริงไส้มีแค่นะกระจิ๋วเวอร์ได้มาแล้วจากร้าน Angel's Heart ทะลึน่ากินเวอร์กินดีกว่า